การย้ายทีมในครั้งนี้หน่อยฮะเป็นไงบ้างฮะการเปลี่ยนแปลงของนูรูนครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาที่นี่แต่ส่วนตัวก็ยังไม่ได้รู้อะไรมาก่อนก็เป็นทางผู้ใหญ่ทางชลบุรีครับพี่นพก็ได้ตรงมาบอกว่าโอเคไหมได้ตกลงข้อเสนอซื้อขายอะไรเรียบร้อยแล้วให้เรามาคุยในรายละเอียดอีกทีก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ดีใจครับที่ได้มาได้หาความท้าทายใหม่และสร้างความต่างใหม่คิดว่ามูลค่าของตัวเองเนี่ยมันจะก้าวกระโดดขนาดนี้ไหมฮะแต่ก่อนเนี่ยอาจจะดูยังมองไม่ออกแต่ในตอนนี้มูลค่าเราหลักซื้อขายหลัก10กว่าล้านหลาย10ล้านผมก็ไม่ได้มองตรงนี้เพราะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเขาการทะเลไปซื้อผมมาเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยแต่ก็ไม่ผมก็มองข้ามจุดนี้ไปว่าหน้าที่ของเราก็คือในสนามมากกว่าไม่ได้ไปมองจุดนี้มาก